สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์โพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นภาพหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสทางการเมืองตลอดระยะเวลายาวนานครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตและเข้าใจว่าพรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มีก็คงได้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรคเพื่อไทยด้วยหนังสือลาออกแจ้งระบุว่าขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรียนในทะเบียนพรรคเพื่อไทย21 สิงหาคม 2566ด้วยข้าพเจ้านางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยประเภทตลอดชีพขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่21 สิงหาคม 2566เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยก่อนหน้านี้นางสาวทัศนีได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่7 สิงหาคมระบุว่า7 สิงหาคม 2559เมื่อประชาชนมติอัปยศอ้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญเผด็จการสืบทอดอำนาจทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพระบบยุติธรรมบิดเบี้ยวมาจนถึงวันนี้พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอย่างท่วมท้นแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใต้กติกาที่สว250คนที่มาจากการแต่งตั้งมีอำนาจเหนือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนกลไกสืบทอดอำนาจที่คุณประยุทธ์และพวกสร้างไว้ได้ทำความเสียหายให้กับประชาชนมาจนถึงวันนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่ออำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์ในขณะเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยก็ได้ขึ้นปราศัยหาเสียงถึงกรณีการสลายการชุมนุมม็อบในช่วงการประชุมเอเปกนี่บุรณุปกรณ์ครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันทัศนีบุรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยวันนี้ฉันขอหารท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนที่ออกมาชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้นำสมาชิกเอเปกในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่านประธานคะการประชุมไปโดยเป็นไปอย่างสงบปราศจากอาวุธและมีการเดินขบวนโดยสงบบริเวณลานคนเมืองไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตั้งแนวสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางไปยังศูนย์ประชุมจนกระทั่งเกิดการปะทะกันบริเวณถนนดินสอและมีการใช้กระสุนยางยิงไปยังผู้ชุมนุมโดยไม่แจ้งขั้นตอนในการปฏิบัติในการให้ในการปฏิบัติให้ผู้ชุมนุมรับทราบซึ่งขัดต่อหลักปฏิบัติตามหลักสากลโดยระหว่างการสลายชุมนุมมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5รายและจะในจำนวน5รายนี้มี2รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาคือ 1. นายพายุดาวดินถูกกระสุนยางเข้าที่ดวงตาจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งคุณหมอทศพรเสรีลักษณ์ได้เข้าไปเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลพบว่าการมองเห็นณวันนี้เท่ากับ0นะคะท่านประธานรายที่2คือคุณชาลินีธิระสุภะช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่าได้รับบาดเจ็บใกล้ดวงตาขวามีอาการตาแดงไม่มีเลือดซึมออกมาท่านประธานคะนายกรัฐมนตรีจะอ้างประกาศชุมนุมบริเวณศูนย์ประชุมไม่ได้ค่ะเพราะประกาศดังกล่าวขัดหลักสากลเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมสาธารณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพของการชุมนุมนะคะดังนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนต้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนอีกในอนาคตท้ายสุดนี้นะคะที่ฉันขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ทำตามคำพูดที่ไว้ในที่ประชุมเอเปกว่าสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของเราเราต้องรับฟังเสียงของพวกเขาแต่ท่านเป็นถึงผู้นำประเทศท่านต้องรักษาคำพูดอย่าใช้วิธีปากว่าตาขยิบค่ะท่านต้องหยุดใช้ความรุนแรงกับประชาชนนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ให้เกิดการสลายชุมนุมจนประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกและฉันขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีตรวจสอบและชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนในการสลายการชุมนุมต่อพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมาอย่างดิฉันด้วยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ